ทุกเกมต่อจากนี้ผู้ที่แพ้จะต้องถูกหักเงินทันทีขอถามคุณนีโอคุณเดินแบบนี้มีใครอยากเตะหน้าคุณไหมส่วนใหญ่แล้วไปตอนเช้าก็ว่าอยู่ว่าทำไมเปิดรายการเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ไวเลสกันอย่างนี้เลยเหรอเล่นใหญ่เกินเฮ้ยเอาจริงตอนแรกจะไม่ตื่นเต้นแต่มันจะตื่นเต้นตรงนี้แหละโอเคครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสบเซฟแสนขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทั้ง5คนนะครับและนี่คือเงินรางวัลของพวกคุณรับไปเลยคนละ 100,000 บาทนี่คือมูลค่า 100,000 บาทต่อ1คนจริงๆเป็นเงินรางวัลที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นเกมมาเลยอ่ะแล้วแม่งตื่นเต้นอ่ะตอนแรกกูว่าไม่ตื่นเต้นหรอกแล้วกูว่าจริงจังไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วอ่ะแชมป์เล่นใหญ่มากมันนานี้ต้องจริงจังหน่อยนะแต่วันนี้ร้องเพลงก่อนว่าหลังจากนี้เรายังจะเป็นเพื่อนกันนะสัญญาสัญญาสัญญากูจะรอดูเงินรางวัลที่พวกคุณได้มอบให้จริงๆแต่ทางรายการจะเป็นคนยึดกลับในแต่ละเกมนั่นแปลว่าทุกคนจะต้องเก็บรักษาเงินของตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าทุกๆเกมต่อจากนี้ผู้ที่แพ้จะต้องถูกหักเงินทันทีเราจะแข่งกันจนครบ3 EP ครับใครเหลือเงินเท่าไหร่ก็เอากลับบ้านไปเลยเท่านั้นเซฟเงินของพวกคุณเอาไว้ให้ดีครับตอนนี้ขอทุกคนปิดกระเป๋าแล้วเข้าไปพักผ่อนในบ้านก่อนเลยครับไปแล้วพอเราเชิญเข้าบ้านได้เลยครับมีอะไรปะเนี่ยไม่ใช่เข้าไปโดนหักก่อน 10,000 นะเฮ้ยโหไม่มีสระว่ายน้ำด้วยไม่มีชั้น2มีชั้น2เธอตรงนี้แบบเห็นวิวแบบข้างนอกด้วยอุ๊ยเธอนี่คือบ้านในฝันเลยป้าดีๆเอาจริงๆป่ะเริ่มระแวงแล้วมันดูเพอร์เฟคไปหมดเลยมันดูสวยเกินหรอมันดูสวยเกินอันนี้คือห้องรับแขกนั่งตรงนี้ได้ใช่พอมันเป็นแบบมีของรางวัลตั้งไว้อะว่าใครชนะได้นี้อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบดิบเถื่อนในร่างกายในตัวเรามันจะออกมารอดูเถอะรอดูเถอะผมไม่แหละจะเป็นผู้แบ่งเงินกลับบ้านแล้วคุณรู้สึกว่านีโอเป็นผู้เยอะแยะมันจะไม่ได้เงินกลับบ้านแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกับฝีปากหรือเปล่าเอาดีๆมันเกี่ยวกับความสามารถแต่ไม่เป็นไรปอโทช่วงนี้เครียดๆก็ยุ่งๆนิดนึงก็แบบทั้งทำงานด้วยเรียนไปด้วยช่วงนี้กำลังจะสอบจบแล้วเหนื่อยใช่ไหมช่วงนี้เหนื่อยก็ไปพักซะอะไรพี่อะช่วงนี้เหรอแล้วมึงยุ่งยากเลยช่วงนี้เห็นฟิตเนสกินแตงกวาอยู่2อย่างยากไม่สู้กับตัวเองอ่ะยากพูดให้รู้เรื่องอะยากไหมยากเลยมันมีเรื่องที่ยุ่งยากเหมือนกันคือบทหรออย่างที่พวกพี่รู้ว่าผมเป็นนักแสดงที่ตั้งใจทำกันบ้านอยู่แล้วใครรู้ใครรู้กับไม่รู้นะนี่ขนาดกูเพิ่งทำงานมึงเสร็จกูยังไม่รู้เลยมันคือยุ่งยากมากเวลาจะอ่านบทอะไรเงี้ยอ่านผ่านโทรศัพท์มันลำบากแล้วเครื่องพิมพ์ที่บ้านก็ไม่มีใช้กระดาษง่ายกว่าถูกป่ะมันจะจำกว่าใช่ใช่ก็ยุ่งยากมากเอาละครับพักเรื่องยุ่งยากในชีวิตเอาไว้ก่อนเรามาเล่นเกมง่ายๆให้พวกคุณได้เซฟแสนของพวกคุณเอาไว้และเกมแรกของเราชื่อเกมว่า Spyfall กติกาผู้เล่นทุกคนจะได้รับกระดาษคนละ1ใบที่พริ้นท์มาจาก Canon Prisma G3730 Mini Ink กระดาษแต่ละใบจะระบุบทบาทและสถานที่และจะมีอยู่1คนเท่านั้นที่รับบทเป็นสปายโดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและอยู่ในสถานที่ใดเมื่อครบ7นาทีทุกคนจะต้องทายให้ถูกว่าใครคือสปายหากทายถูกรับ1คะแนนสำหรับคนที่เป็นสปายหากตอบถูกว่าสถานที่นี้คือสถานที่ใดก่อน7นาทีจะได้รับ3คะแนนแต่หากครบ7นาทีไปแล้วแล้วตอบถูกจะได้รับ2คะแนนโดยเราจะเล่นทั้งหมด3รอบผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะไม่ถูกยึดเงินส่วนคนที่เหลือจะถูกยึดเงินคนละ 10,000 บาทโอ้โหมึงเลยอ่ะ
ถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องจับลำดับในการเข้าไปรับบทบาทในห้องของรอบแรกครับเชิญครับนี่ครับใครเข้าไปก่อนจะได้บทบาทที่1ที่เราวางเอาไว้ให้ลูกปิงปองหมายเลข1เชิญไปรับบทบาทครับหอห้องนู้นเลยเหรอแม่งขนาดแค่จับลูกปิงปองยังได้เบอร์1เลยมันดวงดีมากมันเป็นคนดวงดีมากมาทำทุกอย่างจริงจังแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยเฮ้ยในใจลุ้นไม่อยากเป็นสปายมันยากโอเคมาแล้วนี่ทำทรงเหมือนรู้เขาบทเลยเหรอไอ้เลข2ครับหมายเลข2ไม่ต้องทูแล้วระแวงขนาดเนี้ยนี่กระตุกไหล่กระตุกมันแน่ตอนเนี้ยสปายมึงโง่แน่เอาจริงป่ะไอ้นีโออ่ะผมอยู่กับมันมันเป็นคนโกหกไม่เนียนแต่ว่าถ้ามันพุ่งๆนะอันเนี้ยเรื่องจริงแต่ถ้ามันมากึกมากักเมื่อไหร่มันไอ้เงี้ยโกหกจริงจังเลยครูวินเวลาถ้าโกหกอ่ะจะไม่กล้าสู้ตาถ้าถามอ่ะจ้องเลยถ้าหลบตาตกอ่ะมาแล้วจ้องตามครูวินเดี๋ยวมึงคิดว่าเป็นที่ไหนวะไอ้มาแล้วถืออะไรอ่ะโอเคมาพร้อมแล้วรับเริ่มที่คุณมาร์ค7นาทีเริ่มจับเวลาครับถามใครก็ได้ครับคุณน้ำตาลครับสถานที่ที่คุณอยู่นานไหมครับก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอีกแล้วครับขอถามนีโอถึงเวลายืนยันตัวตนแล้วครับไม่ทราบว่าปกติแล้วคุณเป็นคนรักสุขภาพไหมคะรักครับผมว่าไม่ว่าใครสมัยนี้ต้องรักสุขภาพครับมันเป็นเทรนในอนาคตครับผมขอถามเจนเฮครับได้ค่ะพี่อะไรคะสถานที่เนี้ยมีผู้คนมากมายหรือเปล่าครับบางเวลาก็เยอะบางเวลาก็ไม่เยอะค่ะถามคุณภูวินค่ะครับทำไมถึงต้องนั่งท่านี้คะเอ้าผมจะนั่งท่านี้ไม่ได้เหรอหรือคุณจะให้ผมยังไงทำไมผมอยากทำอะไรผมก็ทำได้ไงถามคุณพี่น้ำตาลดีกว่าสถานที่นี้เป็นที่คุณอยู่ในชีวิตประจำวันไหมครับอย่าคิดนานครับตอบง่ายคำถามง่ายๆไม่ใช่ ถ้าตอบว่าถ้ามันแบบตอบบอกสปายเกินอ่ะนึกออกปะให้ข้อมูลก็ต้องคิดก่อนว่าจะให้ข้อมูลเยอะหรือน้อยหรือว่าเราเป็นสปายเองแล้วก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็ไม่แน่ภูวินเอาใหญ่เลยนะเล่นวีนเล่นวีนการวีนหนูสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ทุกวันขอถามคุณมาสบายมากครับคุณถามมาเดี๋ยวผมจะทำแอคทิวิตี้ของผมไปด้วยนิดนึงสถานที่ที่คุณอยู่เป็นสถานที่คนชอบไปใช่หรือไม่แล้วแต่คนจะชอบไปครับเป็นการไปชั่วคราวมากกว่าจะไม่เป็นการชั่วคราวครับจะไม่เป็นการอยู่แบบถาวรครับผมว่าแค่การกระทำผมก็น่าจะชัดแล้วนะครับคุณภูวินครับครับส่วนมากเวลาคุณไปอยู่สถานที่นั้นนะครับคุณจะทำแอคทิวิตี้อะไรในความเป็นคุณครับซะส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถ้ามีใครมาหาเรื่องก็พร้อมวะไม่รู้แล้วว่ะไม่รู้ใครแล้วว่ะคุณวิจัยครับคุณว่าคุณใช้เวลาอยู่ที่สถานที่นี้วันละกี่ชั่วโมงอยู่ทั้งวันเลยค่ะอยู่ทั้งวันเลยใช่ค่ะน้ำตาลคุณทำอะไรบ้างในสถานที่นี้ค่ะก็สามารถมีหลากหลายกิจกรรมตั้งแต่เช้าเที่ยงไปจนถึงเย็น
1นาทีสุดท้ายครับขอถามคุณนีโอว่าสถานที่ที่คุณไปคุณเดินแบบนี้มีใครอยากเตะหน้าคุณผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนอยากเตะหน้าผมที่สุดเลยครับขอถามคุณภูวินครับครับสถานที่นี้ไปตอนกลางคืนได้หรือไม่ครับไปได้ทุกที่ทุกเวลาครับเปิด24ชั่วโมงกูได้อะไรวะกูระแวงไม่ตอบเอาล่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือภายใน7นาทีสปายยังไม่ยอมเปิดเผยตัวถึงเวลาพวกคุณต้องระบุว่าคิดว่าใครคือสปายค่อนข้างเอกฉันท์ละ1 2 3ชี้ครับข้าวเที่ยงเย็นเฮ้ยยกมือได้นะว่าเราเป็นสปายยกเลยเฉลยเองดีกว่าขอโทษนะ acting พวกมึงกูงงไปหมดเลยใครอยู่ที่ไหนวะน้ำตาลคือสปายนะครับนั่นเท่ากับว่า4คนคุณมีคนละ1คะแนนครับรายการนี้มิตรภาพน้ำตาลคุณมีสิทธิ์ได้2คะแนนในเกมนี้เลยถ้าที่นี่คุณตอบถูกว่ามันคือที่ไหนคอนเสิร์ตอะอยากรู้ว่าคือที่ไหนอะมึงวาดรูปเลยไม่ได้วาดรูปไอ้ตลาดดูอย่างนี้ก็เผื่อไม่ชัดตำรวจจราจรก็คุณเดินผิดไอ้โยกูเห็นว่าพี่แจนหาบอะไรมาสักอย่างพี่แจชัดแต่ถ้ามึงช่วยกูหน่อยเดี๋ยวตาต่อไปใครเป็นสปายกูรอดูได้เลยคนขับรถเมย์ครับผมเราจะไปสู่รอบที่2โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วเจ็ดนาทีเริ่มครับขอถามพี่แจนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสถานที่ที่คุณอยู่คุณอยู่โชว์เลยมึงมันมึนหัวจัดขึ้นที่ไหนได้บ้างสามารถจัดขึ้นได้หลายที่เหมือนกันที่มีลานกว้างถามน้องนี่โอค่ะไปทำอะไรที่นี่คะผมเป็นพนักงานที่นี่ครับทำหน้าที่ให้บริการความสุขแก่มวลชนคนดูผมไม่ได้แฮปปี้คนดูผมก็ชูเฮ่ชูเฮ่คิดก็ถามดิอะไรดิวีโอดันเหรอสถานที่เนี้ยมาตอนเช้าหรือตอนกลางคืนดีครับจริงๆมันก็ไปได้หลายเวลาครับไปตอนเช้าครับกลัวเจ๊หูออกใกล้แล้วก็ถามผู้วินยังจะถามคนอื่นอีกเหรอมันมีสิทธิ์ตอบไงสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยคือกลัวอะไรกลัวคนโยนของใส่มึงไม่ถามกูคุณเลียวคะตอนเช้าคุณทำอะไรคะผมก็ทำกายางครับงานตอนเช้าผมเดียวตลกมากตอนเช้าเนี่ยผมเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนครับเพราะว่าผมต้องไปมอบความสุขให้ผู้เกิดแม่พาคินคุณทำอาชีพอะไรในสถานที่นี้ครับคนบ้าถามแกนก่อนคุณจะถามกูสะใจวะถ้าสมมุติว่าไปสถานที่นี้คุณจะเตรียมอะไรไปบ้างครับที่หลักๆที่ทุกคนต้องเตรียมไปครับเงินค่ะโอ้ถามน้ำตาลหนูไปทำอะไรที่เนี่ยคะหนูก็ไปสร้างความสุขให้กับทุกๆคนตอบเลยผมคือสปายครับตา
เราทุกคนดูไม่ช่วยกันแบบนี้ตามึงมันง่ายทุกคนตั้งใจเล่นเพื่อมึงทุกคนตั้งใจยกเว้นมึงอ่ะมาครับสถานที่นี้คือที่ไหนครับจะตอบงานวัดเฉยๆได้ปะได้ครับงานวัดและงานวัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะว่านี่กลัวปลาขอแล้วก็ไอ้นี่ก็น่าจะเป็นพวกหนักตะลุงไอ้นี่ก็นางรำในวัดก็มีเดี๋ยวจะหาว่ากูเล่นไม่ดูคาแรคเตอร์อีกตาเนี่ยนักรถไต่ถังไม่ไม่ต้องมีความชัดอยู่แล้วลิเกเป็นของพี่แจนคืออะไรอันนี้นักร้องทุ่งค่ะส่วนของดิฉันคะสาวน้อยตกน้ำค่ะนั่นถือว่าในเกมนี้มาร์คได้3คะแนนครับบอกเลยตอนนี้ยากยากนะยากมากมึงแตกไปนะสนุกสนุกพี่ชอบจะเป็นพี่ไม้ดีป่ะพี่ค่ะถามอะไรครับพี่มาทำอะไรที่นี่นะคะผมมาทำธุระครับแปลกถามคุณภูวินครับสถานที่นี้เปิดตอนเช้าหรือตอนเย็นครับแล้วแต่คนครับผมมึงกินน้ำลายเป็นสิ่งไหมรู้ป่ะคุณน้ำตาลทิพย์นาลีครับผมอาชีพของคุณเนี่ยทำงานหนักไหมครับพี่คิดว่าพี่ค่อนข้างทำงานหนักทำงานเพื่อทุกคนเลยแหละขอทำน้องนีโอแล้วกันจ้ะแม่ดูแม่ปกติแล้วน้องนีโอเข้ามาที่นี่กับใครจ้ะเข้ามาคนเดียวครับผมเป็นคนไม่ค่อยเพื่อนคบครับผมก็เลยมาคนเดียวครับอันนี้เราเป็นตัวเองไหมเนี่ยครับแจนเฮคะสถานที่นี้ใส่ชุดอะไรมาก็ตามความเหมาะสมนะคะหนูว่าหนูก็แต่งตัวเหมาะสมมาแบบตลอดเลยฮันเน่ไอ้แจนแปลกไอ้แจนมันเลยว่ะเอาแล้วแต่นี่นั่งไม่ไอ้แจนไปทุกเลยมึงต้องสงสัยนะไปเพื่อนมาเพื่อนกลับมาที่นี่ทำไมคะพี่ทำงานที่นี่จ้ะพี่ก็ต้องมาที่นี่ไปไปที่นี่ไม่มีคนทำงานที่นี่ไม่มีใครทำงานเงินเดือนไปแล้วขอถามน้องภูวินละกันจ้ะน้องได้เงินเดือนเยอะไหมจ้ะเท่าไหร่พูดกับเขาไปไม่เป็นไรก็ได้จากเพื่อคนที่เรารักที่บ้านได้เท่าไหร่มาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใช่แต่ว่าบอกได้เลยว่าเงินแสนในวันนี้มีความหมายต่อเลยว่ามึงรีบพูดถามคำถามเดียวรู้ว่าพวกมึงก็รู้อยู่แล้วเป็นอะไรไอ้มึงก็สงสัยมันอยู่ไอ้หนูตอบไปดีกว่ากูเป็นละไปเออกูกับพวกมึงเนี่ยเสียเวลาพูดนี่ละละไปคำตอบคือเพราะว่าผมถามว่าใส่ชุดอะไรไปได้บ้างรีแอคทุกคนคือเฮ้ยมึงถามฉลาดว่ะเลยตัดมาเป็นโรงเรียนรีแอคใครกูเองกูรู้ทำไมกูไม่รู้เฮ้ยกูตอบถูกวะเนี่ยเฮ้ยนี่กูตอบถูกวะเนี่ยแล้วกูเข้าไปเสมอและโรงเรียนนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับสถานที่นี้คือที่ไหนขอเชิญทั้ง4ท่านเฉลยเพื่อนหน่อยครับเราไปชั้น30บ่อยๆพี่หล่อมากเลยค่ะบริษัทเดอะแกรมมี่มึงดูกูนี่ใครนี่พี่บอสนี่เป็นใครนี่เป็นใครใครอ่ะพี่ตินาพี่ยอยพี่ชอตพี่ชอตอันนี้เราพอเออเดี๋ยวแจนอะไรนะแฟนคลับแฟนคลับคนที่เซฟเงินไปได้สำเร็จก็คือมาร์คพาคินและ4คนที่เหลือทางรายการขอเก็บเงินพวกคุณต่อไปคนละ10,000 บาทโรงเรียนและจากการแข่งขันเกมแรกผู้ที่ยังเซฟเงินไว้ได้ทั้งหมดก็คือมาร์คพาคินมีแฟนแล้วทำอะไรอยู่วะเพื่อน
่านบทเลยดิพี่แล้วทำไมมึงต้องเพ่งจออะไรขนาดนั้นวะมองไม่เห็นเอ้าแล้วถ้ามึงไม่ปิ้นออกมามึงเพ่งอย่างเงี้ยสายตามึงเสียนะเว้ยเอามานี่มาก็ Canon Prisma G3730 Mini Ink เขาพิมพ์ผ่านโทรศัพท์ได้ใช่เหรอเออนี่เดี๋ยวกูสอนให้ดูและยิ่งเราปริ้นผ่านแอปจะสามารถตั้งค่าการปริ้นได้เยอะกว่าง่ายและก็สะดวกกว่าด้วยรอและปริ้นผ่านช่องทางอื่นได้อีกด้วยนะผ่าน macOS Wi-Fi Printing หรือจะแอร์ปริ้นผ่าน iPhone หรือ iPad ก็ได้จ้ะแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยผ่านโมเปียเลยสะดวกมากๆมึงทำได้ไหมเดี๋ยวกูทำให้มึงดูด้วยเดี๋ยวกูสอนแล้วเข้า Canon Print นี่แล้วต่อแล้วก็คลิกไปที่ Document Print เห็นไหมเลือกไฟล์เลยถูกต้องเนี่ยบทของมึงใช่ไหมเออทีนี้ก็กด next แล้วก็พิมพ์เลยทีเนี้ยเออเสร็จแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็ออกมาแล้วเฮ้ยเป็นไงอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมสะดวกสบายสุดๆมึงไม่ต้องปวดตาแล้วตาไม่ค่อยปวดหรอกเนี่ยกูชอบปวดใจมึงไปอ่านคำคม Facebook เยอะไปป่ะไปอ่านบทกูแพ้มึงเมื่อกี้นี่แหละขอถ่ายฟิลแบบพี่สาวชาวเกาหลีอุ๊ยมุมนี้ดีนะเออเธอยืนอ่ะเออแกล้งอุ๊ยแก้เกมได้ไหมอ่ะได้เงินไม่ได้เงินไม่เป็นไรขอแค่ไม่แพ้มาร์คและนีโอก็พอหิวแล้วหิวแล้วเหรอครับหิวแล้วใช้สมองเยอะแต่นีโอน่าจะไม่ดูออกง่ายเกินเงียบแบบปังตาตาสุดท้ายมึงเงียบแบบเงียบเลยอ่ะคือกูก็พยายามจะมั่นแล้วแหละแต่กูไม่รู้จะมั่นยังไงเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ได้เวลาแข่งขันในเกมที่2ของเราแล้วขอเชิญทั้ง5ท่านที่ห้องริมสระว่ายน้ำได้เลยครับนี่แข่งกินข้าวหรือเปล่าอุ๊ยเห็นน้ำแล้วก็คือรู้สึกว่ายังไงแต่ถ้าเป็นเกมเกี่ยวกับว่ายน้ำเนี่ยบอกเลยซีว่ายน้ำผมเนี่ยเฮ้ยฉันก็ว่ายน้ำบ่อยช่วงนี้อ่ะเฮ้ยเลิกไปแน่ๆเอาละครับเห็นอุปกรณ์ในการแข่งขันกันแล้วและนี่จะเป็นการแข่งขันในเกมที่2ของเราในเกมนี้จะต้องจับคู่กันเล่นถ้ารอดรอดเป็นคู่เสียตังค์เสียตังค์เป็นคู่เท่ากับเรามี5คนเราได้เตรียมบุคคลพิเศษที่เหมาะกับเกมนี้เอาไว้ให้พวกคุณแล้วครับก็คือเลโก้ไลท์แคปอยู่ไหนวะเลโก้มีในใจไหมว่าอยากคู่ใครน้องอยากช่วยใครเลโก้เราอยู่ไลเซอร์เหมือนกันนี่นี่อยู่ไลค่านะไม่ใช่ไลแท้เนี่ยพยายามไม่มองอยู่เกมนี้มีชื่อเกมว่าตุ๊กตาให้ทุกคนจับคู่กันแล้วช่วยกันเอ็นตัวลงไปหยิบการ์ดคำว่าเซฟที่ปริ้นมาจาก Canon Prisma G3730 Mini Ink ให้ได้ภายในเวลา90วินาทีโดยจะแข่งขันทั้งหมด3รอบคู่ไหนทำเวลารวมได้น้อยที่สุดจะไม่โดนยึดเงินส่วนคนที่เหลือจะโดนยึดเงินคนละ 10,000 บาทเกมนี้เรื่องของสรีระมีผลพี่ขอใช้วิธีการจับคู่แบบนี้ครับมาร์คภูวินนีโอสูงพอๆกันหุ่นพอๆกันพวกคุณอยู่กรุ๊ปหนึ่งแล้วนอยออกว่าใครเป็น1 2 3 1อยู่กับ1 2อยู่กับ2 3อยู่กับ3ได้ครับมันจะเลือกใครนะกูไม่อยากพูดกับมึงเลยพี่ขอเลือกเลยได้ไหมร้อนดูก่อนดูผมขอเกาะคนตลกไว้หน่อยพี่ตอกย้ำเชื่อมั่นไว้ใจป่ะล่ะกูเชื่อน้องอยู่แล้วแต่กูจะลงแบบช้าๆกูจะเก่งกล้ามพร้อมกันไปด้วยนี่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มไอโก้มึงให้กูไปเลยไอโก้อย่างเดียวไปต้องไหวแล้วน้องพี่ตอกย้ำเชื่อมั่นไว้ใจป่ะล่ะถือว่าคู่นี้ทำไม่สำเร็จครับ
ไอ้ก็ไหนกูมึงบอกให้กูไว้ใจมึงวะกูกำลังจะเงยหน้าขึ้นมาอยู่แล้วไอ้กดกูลงไปในนั้นกูวินมึงลงไปเถอะไม่ใช่กูเอ้ยไม่ดิเกมนี้มันต้องมีผู้ชนะไม่คือเกมนี้หนูรู้สึกว่าอันนี้แหละคือวางสมองของเกมนี้ไม่อยู่ให้หนูละไม่ต้องห่วงเต็มที่ที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คืออย่างนี้โอแค่นั้นเองผมว่าอันนี้น่าเป็นห่วงถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับได้เลยทรงนี้หย่อนแต่ต้องไว้ใจภูวินดีแต่ไปใจก็คือคู่ของคุณมาร์คน้ำตาลพร้อมนะครับ90วินาทีในรอบที่2จับเวลาการเราคือเพื่อนกันเชื่อใจเวลาดีมากจริงเหรอเอาพี่เนาะอย่าไปทุกอย่างอยู่ที่ภูวินและแจนครับถ้าแจนทำสำเร็จไม่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ภายใน90วินาทีพวกคุณชนะแน่นอนใช้เวลาได้แต่ถ้าทำไม่สำเร็จคุณแพ้คู่ของวงมิโอแล้วก็เรียกโก้พร้อมนะครับรอบตัดสินของเกมการแข่งขันนะครับจับเวลาไอ้แจนมึงดูไอ้แจนนีโอให้กำลังใจมึงอยู่ด้วยเอาปะระบุเอาดีเราเนียนเหมือนกันนะเอาปะระบุเดี๋ยวนะครับคู่นี้มีเวลานะครับถ้าตอนไอ้ก็โอ้โหเกมจับอยู่ไม่ห่วงไกลแล้วกูจับเฮ้ยเขาไม่หาเลยวะเขาเห็นแต่ฟันไม่เห็นหน้ามึงเลยพี่เฮ้ยผู้ที่เซฟเงินไปได้สำเร็จในเกมนี้ก็คือภูวินและแจนตอนนี้ผมกับพี่เหลือ 80,000 แล้วมันยังกล้ายึดอีกเหรอและจากการแข่งขันในเกมนี้ภูวินและแจนทำได้สำเร็จสามารถเซฟเงินเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยครับหิวมากเล่นเกมเหนื่อยสุดๆแพ้ก็พายโอหิวโอ้เพลงหิวจังเลยโอ้โหเหมือนเป็นแบบว่าคุณเจนเจเหรอหรือว่าอะไรอ่ะคุณเจนเจออกเจแล้วไม่กินแล้วเขายังไม่ให้มึงกินเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกินก่อนเอาวางลงถ้ามีนะถ้ามีพิษมันตายไปแล้วเนี่ยโอ้ยอาหารเยอะมากแล้วแต่เลยเยอะมากแล้วแต่เลยEP หน้าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรอพวกเขาอยู่กลับมาติดตามได้ในแซ่บแซ่บแสน EP 2